าแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Phantom Pole ครับผมเป็นเกมยังไงดีล่ะแนวเก็บเวล PVP แล้วก็มีเรื่องของพลังเข้ามาเกี่ยวนะพลังตรงนี้ผมไม่ชัวร์แต่น่าจะเป็นพลังจากอนิเมะต่างๆเอามารวมในเกมนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจนะแต่ว่าทีเนี้ยต้องบอกแบบนี้ก่อนแมปนี้ไม่ได้ดังนะครับปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคนเล่นแค่20กว่าคนเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเปิดมาสักพักหรือว่าไม่ได้รับการโปรโมทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเกมเปิดใหม่ถ้าไม่ได้รับการโปรโมทไม่ได้ขึ้นฟีดยังไงเกมคุณก็ไม่บูมนะครับงั้นวันนี้ผมถือว่าขอเป็นการแนะนำแมปละกันนะถ้าเกิดดีก็เข้ามาลองเล่นกันนะจ๊ะพอดีไปเจอมาแล้วมันน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเกมว่าเป็นยังไงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วมันเป็นจุดไอ้นี่เควสนะมันให้ผมวิ่งมาสักพักละตรงนี้กด M กด M จะมีไอเทมช็อปนะครับผมหุ้ยมีลิมิเต็ดด้วยนะเนี่ยยังไม่ซื้อนะขอดูเกมก่อนเกมดีเดี๋ยวโดเนทแล้วกันเดี๋ยวจะซื้อโดเนทนะโอเคอันนี้อะไรเอ่ย Login Daily Spin for Free Spin เหรอก็คือได้สปินฟรีอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็นี่จะเป็นพลังหรือเปล่านะไอเชดเนี่ยเห็นป่ะอ๋อนี่ไงเขียนเลยว่า Clutch Shop นะก็คือพลังนั่นเองนะก็จะมีโบมุโนมิเหรอเฮ้ยเดี๋ยวถ้าโนมินี่เรื่องของผลแน่ๆเลยแล้วก็มีซูชิโนมิเมล้าโนมิเฮียโนมิโมจิเอาเดี๋ยวนะมันตีมันพีแต่เนี่ยเอาดีๆแปลกใหม่ใช้ได้เลยนี่เดี๋ยวโทจิเฮเวนลี่เดี๋ยวแล้วก็มีลิมิตเลทเอ้ยปนกันมั่วแบบนี้ก็น่าสนใจดิอ้าวมาช่วงนี้นัดมือทองจะต้องออกลงอะจุ๊บมือไปก่อนหนึ่งทีแล้วจัดมาเลยไอ้เฮียม่วงอีกว่าไอ้คิดที่เอ็ดน้องมีซูชิโนมิโถเอ้ยก็ยังดียังน้อยผมก็ไม่ได้ไอ้บ้านี่แล้วกันนะโอเคไหนดูซิว่าได้ผลมาแล้วมันยังไงต่ออ่ะกดเอ็มออกมาจะเป็นผลนี้เลยนะเฮ้ยออร่าเหมือนตัวผมเลยอย่างนั้นเราน่าจะเข้ากันได้อยู่กินเลยแล้วกันไปแค่นี้เหรอไม่มีอะไรเหรอเอาแล้วมันยังไงต่อสิเล่นยังไงวะต่อยกว้างเหรออันนี้คือตายหาเนี่ยกูจะรั่วคือยังไงอ่ะให้มาวิ่งต่อยกว้างเหรอนี่ไงกว้างตัวปิวเลยโอเคเกมมึงแปลกๆละอันนี้ไอภาพที่โฆษณาไว้มันใช่เหรอให้กูมาต่อยกวางเนี่ยนะเอาดีๆเพื่อนเอ๊จะวิ่งไปไหนวิ่งตามกวางก็ไม่ทันนี่สภาพนี่ไงดับเบิลคิวไปเลยฆ่ากวางจะได้ไข่มุกด้วยนะแล้วก็สกิลยังไงก่อนแซดฮะอะไรอ่ะอ๋อได้เดียสกินมาแล้วหนึ่งแล้วยังไงต่อมีแซดมี X X คืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียเชี่ยเรียกกูกระบาดอ่ะเอาว่ะเอ้ยทำเป็นเล่นนะทำดีนะเอ้ยขอเพิ่มเสียงนิดนึงบอกให้มันลดเสียงนกแล้วเพิ่มเสียงเอฟเฟคสกิลได้ไหมกดแซดดิไอ้นี่เป็นพลังแรงโน้มถ่วงป่าวะของฟูจิโทระเนี่ยตูมไปดิแล้วกด C ทีสีลงมาเลยอุกกาบาตสุดอลังการอุ้ยก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะน้องก็พอเล่นได้อยู่หรือเปล่ามี V เปล่ามี V ไหมเยส V คืออะไรเนี่ยกูใส่เป็นเจ้าเข้าเลย
กูจะรั่วมีอีกป่ะหมดยังโอเคก็คือมี ZXCV ไม่มี B นะครับ NM โอเค M เป็นสมพลังโอเคแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคประมาณนี้เลยใช่ไหมลูกคือยังไงก่อนก็คือเราก็ต้อง AFK ฟาร์มที่ไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อนคือไม่บอกอะไรเลยนะเกมนี้เอาจริงเอาดิกูเรียกอุกาบาตเลยอ่ะบึ้มเลยกูบึ้มบึ้มทิ้งบึ้มทิ้งคว้ากวางให้หมด A few moments later เฮ้ยอ๋อมันมีดรอปด้วยเว้ยแปลว่าพลังหาได้หรองั้นก็เจ๋งดิใช้เลยเฮ้ยนี่แหละบอสหรอมาดิมาดิใส่หัวเลยกันหน่อยแล้วเลือดเราอยู่ไหนวะเกมนี้มันมีเลือดไหมเนี่ยไม่เห็นว่าเลือดจะลงจะลดเลยวะยังไงดีจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยเอฟเฟกต์อลังการจัดตายดิเรียบร้อยอุ้ยได้เชสแบบอัลต้าแลครับรอบนี้ขอเหอะวะของดีดีหรือเปล่าไม่รู้เปิดไปก่อนเฮ้ยเอาว่ะดาร์กไนท์อัมเมอร์ว่ะบวกเลือด 30% ไซส์เลยเอาแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วว่ะเปิดอีกโอ้ยรอบนี้ได้ผลว่ะเอาว่ะชิซูชิซูโนมิว่ะเฮ้ยเอาละเริ่มแอบมันนิดนึงนิดนึงนิดนึงเริ่มแล้วเริ่มรู้สึกว่าสนุกขึ้นเดอะวอลเคโนเขียวนั่นไงเราต้องหากุญแจเพื่อเปิดประตูนั้นหรอเฮ้ยเกมมันเริ่มแอบน่าสนใจขึ้นแล้วว่ะทุกคนเอาละไงไอ้เหี้ยคนเล่นน้อยแต่ถ้ามันดีก็น่าลองเสียสนามเวลาไปเล่นดูเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วนะเอาจริงๆนะครับรอเกมเปิดใหม่เพียบเลยปีหน้านะช่วงนี้ก็หาอะไรแปลกๆใหม่ๆเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปทางไหนวะไอ้เหี้ยไปไม่น่าได้แล้วต้องหากุญแจครับผมไอแมงมุมตัวนั้นน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วเท่าที่ผมพอจะคิดได้นะไอ้บอสแมงมุมก่อนหน้านี้เอ้ยแล้วอันนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะฟึบบนนั้นน่ะเหมือนจะขึ้นไปได้หรือเปล่าอุ้ยเกมสำรวจโลกแบบนี้เข้าทางผมเลยนะเนี่ยเอาจริงชอบเลยอ่ะแบบกดไลค์น่ะเห็นป่ะแหงบนป่ะจะขึ้นยังไงวะต้องมีทางขึ้นดิวะตกเชิบยัดเชิบโอเคตายโอเคแล้วยังไงต่อโอ้โหเฮียนัดมึงอัจฉริยะจังวะเพื่อนว่าแต่ที่นี่ที่ไหนชัยถีรักหรือเปล่าเอ้าแล้วได้มีทางไปต่ออีกเอ้าเอาว่ะนี่มันนัดโคนันว่ะว่ะเชื่อที่นี่เป็นถ้ำแล้วนี่น่าจะเป็นเหรียญทองนะเฮ้ยเขาทำแมปมันจะเฮียอะไรเนี่ยโอ้เฮียมังกรเป็นตัวเฮ้ยเฮียเอาเวอร์บอสเหรอบอสเลยเหรอนี่เอาเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคมา ขอไปมาดิสู้สุดใจนายไข่ต้มไม่รู้หรอกว่าไหวไหม
แต่ผู้พัฒนาไม่ได้ให้หลอดเลือดกูมากูไม่รู้หรอกว่าเลือดกูมีเท่าไหร่เพราะงั้นมึงเจอสแปมเมอร์แล้วไอ้น้องเจอสแปมเมอร์แล้วเอาดิกูเบาแต่กูก็เรื่อยๆอ่ะแล้วถ้ากูไม่ตายนะกูบอกเลยมึงแย่ไอ้มังกรเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นมันพ่นมันพ่นหรอดีกูสแปมกดสกิลไปมั่วๆซั่วๆครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้มังกรเลเวล250ผมเวล15ถ้าผมฆ่าได้ผมจะกลายเป็นดาร์กอนสเลเยอร์หรือเปล่าเอาแล้วจังหวะนี้ A few moments later โอเคท่านผู้ชมตอนนี้มันจะตายแล้วนะตายป่ะเรียบร้อยดิเรียบร้อยครับผมนัดดาร์กอนสเลเยอร์ครับผมไม่เห็นได้เฮียอะไรเลยฮะได้มาแค่แหวนเนี่ยนะกูถามจริงนั่นเวิร์ลบอสไอ้เหี้ยให้กูแค่นี้เองเหรอแม่งเอ้ดีนะว่ามีคนมาช่วยตีแล้วทุกคนโอ้โหไม่อย่างนั้นนะครึ่งชั่วโมงต้องมีว่าแต่ไอ้คนช่วยตีกูไปไหนแล้ววะไอ้เพื่อนเอาของหน่อยคนช่วยตีมันหายไปแล้ววะหายไปไหนอ่ะหายไปแล้วโอ้โหตัวกูนี่ระยิบระยับเชียว อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะก็เอาไงดีล่ะก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเกมเปิดใหม่นะก็ยังคงมีอะไรแปลกๆให้ค้นหาในเกมนี้อีกเยอะเลยไม่แน่อาจจะมี EP ต่อส่วนตัวผมชอบนะมันดูแบบมีความลับลึกลับแล้วก็มั่วๆซั่วๆดีแล้วก็บักบักด้วยโอ้โหชอบมากอะไรแนวนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นหงักกันด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไอ้เชี่ยทุกคนก่อนผมจะปิดคลิปเว้ยผมลองมากดสุ่มแต่ลืมกดอัดแล้วทีเนี้ยมันออกลิมิตเรทไอ้เชี่ยผมเก็บเงินมาตรงนี้เลยลิมิตเรทออกเฉยไอ้เชี่ยกูแดกเลยนัดหงามือทองไม่ละมึงไหนขอดูสกิลหน่อยเซแค่นี้เหรอเอาดีๆเพื่อนเปิดเดียวนะเว้ยเฮ้ยมีเสียงพูดด้วยก็ดูรุนแรงอยู่ตัวซีล่ะแค่นี้เหรอตู้วีล่ะต้องมาแล้วเชี่ยโอ้โหยัดเคนอนหลับฝันดีแล้วจ้าบ๊ายบาย